0008น้องนิดครับ A013น้องแบงค์ครับ A015น้องแพรวาครับ A029น้องเจมส์ครับ ขอเชิญน้องแพรวาตรงนี้นิดครับน้องแพรวาครับเราเลือกคุณครับและอีก4ท่านเราเสียใจกับคุณด้วยครับและแพรวาจะเป็นคนแรกที่ได้เลือก V ผมขอเชิญป้าย V ทั้งหมดบนเวทีครับเรามี24ป้ายเป็น24ธงตรงนี้นะครับน้องแพรวาจะเลือก1หมายเลขซึ่งไม่ใช่ V นะครับ V จะอยู่ทางด้านหลังเมื่อมาถึงแล้วถือไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหมุนให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าน้องแพรวาได้ V ที่เท่าไหร่เลือกครับหมายเลข9ครับขอเชิญเจ้าหน้าที่ครับค่อยๆพลิกช้าๆนะครับจะได้ดูให้เห็นทั่วถึงกันหมายเลขของน้องแพรวา V 2ครับลำดับต่อไปนะครับผมจะขอเชิญผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากภาคอีสานครับA031 น้องเต๋านะครับ A038 น้องโปยเสียนครับ A040น้องเฟรมครับ ขอเชิญน้องเปอร์เซียนตรงนี้ครับ เราเลือกคุณทั้ง3คนครับมาดูกันครับว่าใครจะได้ V อะไรไปบ้าง นะครับน้องเต๋าครับเลือกหมายเลขก่อนครับ13นะฮะหมายเลข13ครับสำหรับน้องเต๋าและสำหรับน้องเต๋านะครับV 23ครับเอาปล่อยเสียงครับหมายเลข8ครับอ
เราจะน้องปุ้ยเสียงอยากได้ V อะไรครับอยากได้ V อะไรอยากได้ V 8เลยเหรอฮะอ้าวมาดูครับได้ไหมไม้เลข8 V 8ครับโอ้โหฝันที่เป็นจริงเลยนะฮะอะไรจะมาได้ขนาดนี้นะครับอยากได้หมายเลข8ก็เป็นหมายเลข8น้องเฟรมครับหมายเลข2ครับหมายเลข2ครับอยากได้ V อะไรครับ V 9ครับผมอยากได้ V 9นะครับหมายเลข2มาครับสำหรับน้องเฟรมD11 ครับ D11 นะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับถัดมานะครับผมขอเชิญผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากภาคเหนือครับ A006 น้องเต้ครับA012ต้องเบียร์ครับA019น้องเหวยเหวยครับA022น้องเอิงครับA024น้องแอนครับ ขอเชิญ A019น้องเว๋ยๆทางด้านขวาของอ่านนิดนึงครับมายืนทางด้านขวาและขอเชิญ A022น้องเอิงครับทางด้านขวานะครับและขอเชิญA024น้องแอนทางด้านขวาครับและเราเลือกคุณครับสำหรับ A006 น้องเต้และ A012 น้องเบียเราเลือกคุณเช่นกันครับมาเข้าแถวครับน้องเหวยๆครับเลือกหมายเลขอะไรเอ่ยเบอร์สิบครับอยากได้ V อะไรครับ V10 ค่ะ V10 เลยนะฮะเลือกเบอร์10อยากได้ V10 มาดูครับว่าจะได้ไม่ได้ V16 ครับใกล้เคียงครับน้องเอิงครับเลือก22นะครับ22ครับ22อยากได้ V อะไรเอ่ยอะไรก็ได้ค่ะ V อะไรก็ได้นะฮะขอให้อยู่ใน24กันแล้วกันนะ V14 ครับ14น้องแอนครับเบอร์24แล้วกันเบอร์24ครับหมายเลขสุดท้ายเลยนะครับอยากได้ V อะไรครับอยากได้24นะครับมาดูกันครับV12 ครับ V12 ครับน้องเต้ครับหมายเลข 1หมายเลข1ครับอยากได้ V อะไรอยากได้ V1 ครับอยากได้ V1 เลยนะครับมา
V2 ได้กันไปแล้วนะครับน้องเต้นะครับเป็น V6 ครับน้องเบียร์ครับขอหมายเลข5ครับหมายเลข5ครับได้อะไรครับอยากได้หมายเลข22อ๋อวันเกิดวันที่22นะครับและหมายเลขที่น้องเบียร์ได้ไปคือ V18 ครับ18ยินดีด้วยครับสำหรับผู้ที่ได้ผ่านเข้ารอบไปแล้วนะครับและมากันที่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคลิปภาคกลางที่เหลือทั้งหมดบนเวทีแห่งนี้ผมขอประกาศหมายเลขเลยนะครับA005ต้นครับนึกว่าสละสิทธิ์ไปแล้วไม่เห็นออกมาอยากทำมากทำมากและ A047ครับน้องอ้นครับทั้งสองคนนี้นะครับเราเลือกคุณทั้งสองคนครับตอนนี้เรามีโควต้าเรามีโควต้าสำหรับผู้หญิงอีกหนึ่งคนนะครับคนเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราจะประกาศเลยนะครับเราเลือกคุณยูกิครับ A026 ครับและผมขอแสดงความเสียใจกับคุณทั้งหมดที่อยู่บนเวทีนี้นะครับขอเชิญน้องต้นเลือกหมายเลข12ครับหมายเลข12ครับเอา V อะไรครับอยากได้ V9 นะครับน้องต้นบอกอยากได้ V9 มาดูสิครับว่าจะสมหวังไหม Bน้องต้นครับ V9 เก่งมากครับวันนี้เลือกถูก2คนเลยนะครับ V8 และ V9 ครับก่อนอื่นผมขอเสียงปรบมือให้กับนักล่าฝันทั้งหมดที่กำลังจะเดินลงไปนะครับบอกแล้วว่าขอชื่นชมนะครับขอชื่นชมทุกคนน้องอ้นก่อนครับเอาคนเลือกเบอร์7ละกันครับเบอร์7ครับจากได้ V อะไรก็ได้อะไรก็ได้นะครับมาดูสิครับV20ครับ V20เบอร์ครับมายุกิครับเลือก12ไปแล้วฮะอ๋อ8นะคะ13ค่ะ13ก็ไปแล้วครับ14 15 16 17เหลือ3 4 6ครับ6ค่ะ6ครับอยากได้ V V ไหนก็ได้ V ไหนก็ได้นะครับV4 ครับยินดีด้วยครับและนี่คือ12คนนะครับที่จะได้รับโอกาสเข้าสู่บ้าน True Academy Fantasia Season 8นะครับที่ผ่านการออดิชั่นมาจากทั่วประเทศไทย
แต่อย่างที่บอกนะครับว่าปีนี้เราพิเศษจริงๆนะครับเพราะเรามีอีก9คนที่ผ่านการคัดเลือกมาจากสถาบันครับผมขอเชิญทั้ง9คนบนเวทีแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเลือก V ครับเริ่มกันเลยนะครับที่นางสาวกนกพรสอนอุดมฤทธิ์ครับน้องแบวนะครับจากโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์กรุงเทพครับน้องแบวเลือก V ได้ไหมฮะเลือกหมายเลขก่อนแต่ยังไม่เปิดนะฮะเก็บไว้ก่อนหมายเลขอะไรครับหมายเลข4ครับปิดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเปิดพร้อมๆกัน4ครับต่อไปครับนางสาวธนิดาชัยกิติครับน้องดิวโรงเรียนชุมพวงศึกษานครราชสีมาครับน้องดิวเลือกหมายเลขเหลือ14 15 16 17เหลือหมายเลข3ด้วยนะครับแล้วก็20 21 23 23ครับ20ครับอย่าเพิ่งเปิดนะครับยังไม่เปิดเดี๋ยวเปิดพร้อมๆกันนะครับและนางสาวดวงพรแย้มมนทาน้องหลินนะครับจากโรงเรียนสารวิทยากรุงเทพครับเลือก14ครับเลือก14นะครับต่อไปเป็นนางสาวจิราภัทรจงกลสงเคราะห์น้องจอยนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมกรุงเทพครับเลือก11นะครับ11ฮะอยู่นะครับ11ครับต่อไปเป็นนางสาวอรวรรณนวมสิรินะครับน้องปิ๊กครับจากมหาวิทยาลัยบูรพาสมุทรสงครามครับน้องปิ๊กเลือกเหลือ15นะครับ16 17 18 20 18ครับต่อไปเป็นคุณวีรยุทธ์วันวิจิตครับน้องตั้มนะครับจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่นครับน้องตั้มเลือก15ครับ15ครับและต่อไปครับนางสาวจีรวรรณสอนสะอาดน้องแพรวนะครับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นครับฮะ20นะครับอยู่ไหมครับอยู่ครับ20ครับต่อไปเป็นคุณวัชรินทร์พลอยงามนะครับน้องไทยจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกรุงเทพครับ16ครับ16ครับน้องไทยเลือก16นะครับและสุดท้ายครับคุณเสถียรพงษ์จันนิคมนะครับน้องเฟรนด์ชิพจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยานครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ครับน้องเฟรนด์ชิพเลือกเลข3ครับ3อยู่ไหม3ยังอยู่ครับได้เลยครับเราจะพลิก V ออกมาดูพร้อมๆกันนะครับใครเสียใครก็ดูแล้วก็จำไว้นะครับว่าใครได้ V อะไรกันบ้างนะครับและทั้งหมดก็คือ V นะครับชอบใครเสียใครก็เสียกันไปให้ผมอ่าน V อีกทีผมจำไม่ได้ครับไล่ V นะครับน้องV1 ครับไทย V1 ครับไทย V1 ครับต้อม V11 ครับผมต้อม V11 ปิ๊ก V5 ค่ะปิ๊ก V5 ดิว V22 ค่ะดิว V22 แวว V13 ค่ะแวว V13 ลิน V7 ค่ะลิน V7 จอย V24 ค่ะจอย V24 แถว V15 ค่ะแถว V15 เฟรนชิพ V17 ครับเฟรนชิพ V17 นะครับขอเสียงปรบมือดังๆครับอ
และนี่คือโฉมหน้าของ21คนนะครับที่จะได้ก้าวเข้าสู่บ้าน True Academy Fantasia Season 8แต่หลายๆท่านคงงงเหมือนกันนะครับว่าเรามีหมายเลขถึง24หมายเลขด้วยกันแต่ว่าตอนนี้มีผู้ที่จับ V ไปแล้วเพียง21คนเท่านั้นเองนั่นหมายความว่า3คนในกลุ่มของท่านเนี่ยยังมีโอกาสที่จะได้ขึ้นเวทีแห่งนี้นะครับอ้าวเชียร์กันหน่อยนะครับเป็นกำลังใจกันหน่อยแต่ว่าโดยกติกาของ True Academy Fantasia ในซีซั่นนี้เนี่ยเราต้องการผู้หญิง12คนผู้ชาย12คนตอนนี้เราได้มาแล้วผู้หญิง12คนผู้ชาย9คนเราต้องการผู้ชายอีก3คนนะครับ3ที่นั่งนี้เป็นสิทธิ์ของฝ่ายชายครับขอให้นักว่าที่นักเล่าฝันทั้งหมดที่เป็นผู้ชายยืนขึ้นครับผมจะประกาศหมายเลขที่จะได้กลับขึ้นบนเวทีแห่งนี้และนั่นหมายความว่าคุณจะได้รับโอกาสเป็นหนึ่งในผู้ที่ก้าวเข้าสู่บ้าน True Academy Fantasiaเอาเชียร์กันนะครับใครชอบใครเชียร์ใครว่ากันมาเลยเอาเชียร์กันเข้าไปทั้งหมดอยู่ที่ผมคนเดียวนะครับถ้าพร้อมแล้วผมจะประกาศหมายเลขแรกที่จะได้กลับขึ้นเวทีแห่งนี้ได้แก่A 0 2 9 James นี่เป็นการล่าฝันครั้งแรกของเขานะครับและเขาได้เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเขาอยากสร้างความภาคภูมิใจให้คุณแม่วันนี้เขาทำสำเร็จแล้วครับ A 0 2 9น้องเจมส์ครับเอาละครับเลือกเลขอะไรดีตอนนี้มีเหลืออะไรบ้างเนี่ยเอาไปดูให้เหลือ17เหลือ19เหลือ21ครับ19ครับ19 0 2 9น้องเจมส์นะครับจะได้ V อะไรมาลุ้นกัน V 10ครับยินดีด้วยครับดีใจด้วยอีกคนนึงนะครับV A แต่จะได้ V ซะแล้วนะ A ครับ0 0 2ครับคชาสำหรับคนนี้เนี่ยออดิชั่นมาแล้ว3ปีซ้อนนะครับในที่สุดปีนี้ก็ประสบความสำเร็จนะครับสวัสดีครับน้องคชา3ปีแล้วนะตั้งใจไว้หรือเปล่าว่าถ้าปีนี้ไม่ได้ปีหน้าจะมาอีกก็จะลองดีกว่าอายุจะเกินนะ ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ21ครับ21ยังไม่เกินนะได้อีก4ปีใช่ไหม แต่ในปีนี้ประสบความสำเร็จแล้วครับน้องคชาเลือกหมายเลขอะไรครับก็ยังเหลือ17กับ21ครับ21ครับน้องกระชาได้ V 3ครับ V 3ยินดีด้วยครับและเหลืออีกหนึ่งเดียวคนนี้